ไม่หมดหนี้ในช่วงนี้เรามาพบกับน้องเจมส์แชมป์หนึ่งสมัยที่เขาขอมาสู้เพื่อแม่ที่ถูกตัดขาเพราะโดนมดกัดเอาละเจมส์นะครับคุณผู้ชมมาจากสุพรรณบุรีหนี้ธกส.ที่แม่กู้มาทำนาเช่าเป็นหนี้ 130,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 10,000 เหลือ 120,000 บาทครับดีใจไหมลดหนี้ไปวูบ 10,000 นะดีใจครับดีใจนะอ่ะเพลงที่เจมส์จะร้องคือเพลง30ยังแจ๋วครับ30ยังแจ๋วพร้อมมั้ยลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับสาอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิดๆน้องอายุ30 30ทำไมยังสวยยังตึงยังตึงตึงตังน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอามวยยิ้มยังหวานเสียด้วยป้าป่วยยังมองตาแป๋วโทรใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยังแจ๋วแจ๋วซะจนหน้าจีโอ้แม่มะพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน30โทรแม่แก้มสองหยิบ30ดูสิยังสวยโทษใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วยังแจ๋วแจ๋วเสียจนหน้าจีโอ้แม่มะพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน30โทษแม่แก้มสองหยิบ30ดูสิยังสวยในระหว่างที่ร้องเนี่ยเจมมือถืออะไรอยู่ลูกแก้วซื้ออะไรลูกแก้ววิเศษพอทราบอายุวันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทําตาปริบปริบอะไรอะไรถืออะไรมันคือข้องขังครับมันคือข้องขังข้องขังไม่กะว่าเอาไว้ป้ายสาวอายุ30นั่นแหละเออป้ายของป้ายของไม่ดีดติดมันติดเขาติดตั้งแต่เพลงแรกแหละเออเพลงแรกเขาดิเออเจมเป็นคนที่ร้องเพลงเพลงนี้ดีอันนี้ดีกว่าเพลงแรกเพราะเป็นเพลงจังหวะเจมเป็นคนที่ร้องเพลงไม่คิดมากดีจังหวะแล้วก็ตรงไหนที่ไม่องค์ไม่เอื้อนอะไรเงี้ยครับแต่ไปตรงๆเมื่อไปตรงๆแล้วมันก็เลยลงห้องแล้วมันเป็นเพลงจังหวะด้วยครับเจมถ้ารายละเอียดของเพลงนะลูกถ้าเกิดว่าหนูรักในการร้องเพลงแม้กระทั่งเพลงอย่างเงี้ยที่แบลร้องเอาไว้อ่ะฝ่าไปยุควันตาน้องเอ้ยพี่มาเห็นปะเอ้ยพี่มาอะไรเงี้ยมันก็ยังมีได้หน่อยๆนะลูกนี่เขาก็ไปแบบตรงฉับฉับฉับแต่ถือว่าดีนะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบจังหวะดีอ่ะแล้วมันก็เป็นคนที่แบบเราดูแล้วเราก็สบายตานะวันนี้คือแบบไม่คิดมากจริงๆแต่มาคิดตอนที่ทำมืออย่างนี้คิดฉันก็สงสัยคิดจริงๆนักร้องมือถ้วยเจมหมดหนี้เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันมันก็เป็นอะไรว่ามันจะถ่วงน้ำหนักมันหรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรที่แบบว่าเด็กมันเคยดีลูกโชคดีครับโชคดีครับป้าสุเชิญฮะรู้สึกชอบนะเพลงนี้ร้องฟังสบายหูกว่าเพลงจดหมายจากแนวหน้าเพราะว่าเพลงนั้นรายละเอียดมันเยอะกว่าแต่เพลงนี้ถึงจะรายละเอียดน้อยแต่ก็มีอย่างที่พี่เอเขาบอกอ่ะ
ครับมันเป็นเพลงเร็วแต่ก็ต้องเอื้อนมันมีลูกเอื้อนอยู่ครับแต่ก็ต้องเอื้อนอยู่ในสัดส่วนตอนนี้เราเหมือนแตะผ่านแตะผ่านแตะผ่านแต่ก็ยังมีการวางอารมณ์ได้ ได้ระดับนึงก็ถือว่ายัง ยังมีอารมณ์สนุกสนานก็ถือว่าผ่านนะเพลงนี้โชคดีครับขอบคุณครับยายฮายเชิญฮะที่เขาทักเนี่ยลูกไอตัวเนี้ยที่เขาทักเนี่ยจริงๆมันแก้ได้นะลูกนะต้องพยายามแก้นะแต่หนูคิดจะร้องเพลงมันดูไม่ได้ดูดีนะเอาจริงนะนี่พี่เล็กเหมือนนิ้วล็อกมันดูมันคืออะไรมึงทำอะไรจะไปก็ไปเลยลูกจะเอามาก็เอามาจะวางก็วางมึงอย่ามาห่อไม่ได้มันเสียบุคลิกลูกตั้งแต่เพลงที่แล้วแล้วก็ยังรู้สึกเออนะอาจจะเป็นเพราะก็บิ้วตัวเองมาเพลงเร็วมึงก็อยู่ท่าเนี้ยไม่ได้นะลูกต้องแก้นะนะอย่างที่อาจารย์สองท่านพูดนั่นแหละเขาพูดไปหมดแล้วพี่ไม่มีอะไรจะพูดโชคดีครับขอบคุณครับแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องเจมมือถ้วยจบไปเรียบร้อยแล้วต้องขอเชิญน้องมนจากปทุมธานีบนเวทีครับแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องเจมจากสุพรรณบุรีนะครับหนี้ธกส.ที่แม่กู้มาทำนาเช่าเป็นหนี้ 130,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 10,000 เหลือ 120,000 บาทนะครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตนะครับน้องมนจากปทุมธานีครับหนี้ธนาคารออมสินที่กู้มาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เป็นค่ารักษาพ่อแม่เป็นหนี้50,000 บาท1คนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้โอกาสเข้าไปหาไมค์หมดหนี้จะเป็นใครนะครับ1คะแนนแรกขอเชิญพี่สุครับเป็นกำลังใจกับทั้ง2คนนะมนด้วยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงหนูก็ดูแลตัวเองจากวันนี้ไปก็ขอให้มีช่องทางที่จะใช้หนี้ใช้สินนะคะเจมส์ก็เหมือนกันลูกเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปนะวันนี้ทั้งสองคนมาทำหน้าที่อย่างดีแล้วแต่ต้องขออนุญาตตัดสินด้วยเสียงเพลงจ้ะขอเลือกจ้ะ1คะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับจะเป็นใครแชมป์จะยังรักษาไว้ได้อยู่หรือไม่นะครับใครได้1คะแนนแรกไว้ก่อนก็อุ่นใจครับเจมหรือมนครับเจมค่ะน้องเจมครับ1ต่อ0นะครับตอนนี้เจมนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพี่ไฮให้น้องเจมน้องเจมจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยส่วนน้องมนกลับบ้านถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะทั้งเจมและมนนะคะมาเวทีนี้ก็หวังว่าจะมาปลดหนี้กันทั้งคู่นะแต่ว่าเวทีนี้เนี่ยถ้าใช้เรื่องราวตัดสินเนี่ยยากมากเลยแต่มันมีเสียงเพลงมาเกี่ยวข้องขออนุญาตใช้เสียงเพลงในการตัดสินค่ะขอเลือกค่ะและเสียงเพลงของใครนะครับจะทำให้พี่หายให้1คะแนนต่อจากนี้มนต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับลุ้นนะครับ1คะแนนนี้เป็นของใครครับเจมค่ะน้องเจมครับ2ต่อ0นะครับเจมได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่ครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับน้องเจมครับน้องเจมครับ3ต่อ0นะครับคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้นะมนก็ต้องสู้ต่อนะวันนี้เราไม่อยากอยู่ที่นี่แต่ก็ต้องอยู่ใจมันยังอยู่ที่นู่น101แต่กายมันอยู่ที่นี่ก็ต้องทำที่นี่ให้ดีที่สุดก่อนเนาะเอ้ามาสู้กันต่อนะรับ 5,000 บาทกลับบ้านขอบคุณมากครับสวัสดีจ้ะต้องบอกว่าหัวใจของพี่โมด
แข็งแกร่งจริงๆครับเธอต้องทำงานหนักแบบไม่มีวันหยุดเพื่อหาเงินส่งให้พ่อแม่และเธอต้องอดทนถึงแม้ว่าเธอจะอยากกลับไปดูพ่อแม่ใจแทบขาดแต่ด้วยภาระหน้าที่ทำให้เธอต้องเดินต่อไปเชื่อว่าคนที่มีความขยันอดทนและกตัญญูสักวันหนึ่งหนี้สินจะหมดไปและเธอต้องได้กลับไปอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่อย่างแน่นอนครับและวินาทีต่อจากนี้ไปลุ้นกันว่าน้องเตรียมแชมป์2สมัยจะหาไม้หมดนี่เจอหรือไม่เจมแชมป์สมัยที่2นะครับเหลือไม้อยู่ทั้งหมด12ตัว1ใน12ตัวนี้นะครับมีอยู่1ตัวที่เป็นไม้หมดนี่หาให้เจอถ้าเจอจะหมดนี่ทันทีเมื่อหมดนี่นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตเพิ่มอีก 50,000 บาทครับพร้อมไหมเจมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับถ้าเจมหาไม่หมดหนี้เจอจะหมดหนี้ทันที 130,000 บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 มีโอกาสค่อยๆคิดไม่ต้องรีบถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเชิญครับปรึกษาไหมพ่อญาติญาติเชิญครับพ่ออะไรตามใจลูกตามใจลูกอ๋อพ่อบอกตามใจลูกโอเคเจมพ่อบอกตามใจนะเจมเลือกได้ยังเลือกได้แล้วครับเจมเลือกใหม่หมายเลข6ครับ6เพราะอะไรครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นวันวันเกิดของผมมันเป็นวันที่12ผมก็เลยเลือกครึ่งหนึ่งของวันเกิดครับเขาก็มีตะกางมันเกิดวันที่12มันเลยเลือกครึ่งหนึ่งของวันเกิดไม่เลือกวันเกิดไม่เลือกวันเกิดด้วยเพราะว่ามันเลือกหารครึ่งเป็นการตีเลขแนวใหม่ขอให้ไม่หมายเลข6เป็นไม่หมดหนี้ของคุณเชิญครับถ้าหมายเลข6เป็นไม่หมดหนี้เจมจะหมดหนี้ทันที130,000บาทและรับเพิ่มอีก50,000บาทจาก M150 ขอให้เจมโชคดีหมดหนี้หมดแล้วไม่หมดหมดแล้วครับเตรียมตัวร้องครับโอ้โหถอยกลับมาหมายเลข6ไม่ใช่ไม่หมดหนี้นะครับหนี้ 130,000 บาทนะครับไม่หมดแต่ก็ลดไปตอนนี้ 20,000 เหลือ 110,000 บาทแล้วครับเมื่อยังไม่หมดหนี้นะครับ M150 ก็ยังไม่ได้แจกรอหมดหนี้ก่อนถ้าออกหมายเลข12เจมหาทั้งอำเภอเลยนะโอ้โหอ้าวมาดูหมายเลขอะไรนะครับหมายเลข12ตัวเดียวหมายเลข5เฮ้ยอะไรนี่ไง12หาร6แล้วก็หารอีกครึ่งหนึ่งเจมลืมหารอีกครึ่งหนึ่งไง
ความสามารถนำพาแต่โชคชะตายังต้องรออยู่ว่าเราจะหมดหนี้วันไหนด้วยการหาใหม่แต่ถ้าพรุ่งนี้ต้องร้องให้ชนะคนสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนถึงจะได้มีโอกาสมาหาใหม่หมดหนี้อีกครั้งอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมมาเป็นกำลังใจให้เจมต่อสู้กับก้อนหนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง Workpoint หมายเลข23คุณมีหนี้เรามีใหม่ไม่หมดนี่สวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องทุกนาทีชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้เธอเป็นหนี้นอกระบบด้วยความเต็มใจน้องเราป่วยหนักมันก็เป็นทางเดียวที่ช่วยเราได้ค่ะแม้รู้ว่าต้องทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นเดือนหนึ่งคุณต้องเสียดอกเบี้ย 16,000 บาทจ่ายเงินมามันท่วมต้นไปเท่าตัวหนึ่งละมันอยู่ได้ไหมพี่เต้าไม่ได้ก็ต้องอยู่